สวัสดีค่ะไปร้านค้ามานะคะได้อิชิตันกินแอนทรีฉันกินเย็นๆแม่ก็เย็นๆเย็นๆในร้านเย็นๆคือขายเอาประมาณว่ากินเองก็หมื่นหนึ่งแล้วแต่วันนี้ฉันต้องพูดตามความเป็นจริงเลยเท่านั้นไม่งั้นคนไม่เข้าใจฉันเลยว่ะจริงฉันต้องพูดตามความเข้าใจของฉันแบบว่าพอเลยหรือมาฉันคิดว่าเขารู้สึกดีกว่าถ้าฉันพูดตรงๆอ่ะไม่ต้องแบบคิดอะไรเขาก็จะดูเหมือนไม่คิดอ่ะเออซึ่งมันก็ดีอ่ะเรื่องของเล่นแต่พอฉันแกะออกมาแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันไม่เหมาะกับฉันนะของเล่นแบบเนี้ยก็มีเงินนะแกจะทำเลสิกเหรอครับโตครูสอนพิเศษเนี่ยคนโตที่นิสัยดีๆอ่ะทำเลสิกพี่บ้านนี้คือจะมีคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่คนนึงแบบว่าเตรียมตัวหน่อยคนนี้นะแกจะไปเรียนเมืองนอกเลยคนนี้แกได้เก่งสุดๆเลยรัฐศาสตร์จุฬาเก่งที่สุดในบ้านแล้วคนนี้แต่จะไม่ได้พวกบางอย่างแต่ฉันว่าเขาก็เก่งอ่ะสอนได้กับทุกอย่างอ่ะฉันว่ามึงทำไม่ได้นะนั่นดิฉันไม่ชอบของเล่นทรงนี้เลย อะไรมันจริงอ่ะมันมีฝาเปิดไงดิแล้วฉันก็นั่งคิดเฮ้ยป้าเต่าบอกฉันว่าฉันถามป้าเต่านี่คืออะไร มันคือเครื่องปั่นผมว่าคือเราก็คิดเอ้ยแต่มันเหมือนตะเกียงอะรูปแบบมันเอ้ยใสๆมันน่าจะมีไฟเว้ยมันก็แบบเอ้ยมีไฟนะก็เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยก่อนว่าจะมาให้ลูกน้องเบียร์ต้องคิดลองแกะดูก่อนก็แกะเฮ้ยมันมีไฟเว้ยถ้าเราหมุนมันโอเคมากอะแล้วเราก็ดึงหัวยืดเนี้ยสุดเว้ยเฮ้ยมาตะกายแบบว่าดีมากอ่ะฉันเลยคิดว่าเฮ้ยมันโอเคมากกูต้องเห็นแกตังค์ไว้กูถึงจะรวยเพราะบ้านกูเป็นยังไงบ้าปะใช่ไงมันก็ดีอ่ะมันก็จะเป็นเครื่องปั่นผลไม้กดจุ๊บจุ๊บเนี้ยฉันอยากทำเลสิกว่าใส่ตาใช่ปะ